กลับมาในเบรกที่3รายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาหน้าจอช่องที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาที่ช่วยกันเติมเสริมสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องในเบรกสุดท้ายเราเข้าสู่สถานที่ของพี่ทหารกันครับเป็นสถานที่เฉพาะแต่ได้อนุญาตให้ประชาชนร่วมออกกำลังกายในช่วงเวลาที่เหมาะสมดังภาพที่เรานำเสนอทุกคนครับทีมงานลูกหนังติดล้อและพี่ชาวชาวลิจอมดอนครับก็มาที่สนามซึ่งบรรยากาศของเกมการแข่งขันนะครับที่กำลังจะเริ่มขึ้นเป็นรุ่นอาวุโส2รุ่นนะครับก็มี40ปีและ50ปีนะครับเป็นแมตช์พิเศษการกุศลนะครับบรรยากาศนะครับพิธีที่จะมอบสิ่งของกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่ชาวจะเข้าไปร่วมบรรยากาศกันนิดนึงนะครับต้องบอกว่านี่เป็นสนามในส่วนของกองทัพบกนะครับซึ่งอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับประชาชนให้ออกกำลังกายนะครับร่วมกับทางด้านข้าราชการทหารของเราก็เป็นการแบ่งพื้นที่ให้กับประชาชนได้ร่วมออกกำลังกายนะครับซึ่งสนามแห่งนี้นะครับก็จะอนุญาตให้ประชาชนนะครับได้มาเช่าเพื่อที่จะจัดการแข่งขันหรือว่าออกกำลังกายนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับแมตช์พิเศษการกุศลนะครับเราก็มาใช้บริการนะครับด้านในนะครับกำลังจะมีพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวทีมงานและพี่ชาวชาวลิจอมดอนครับจะไปร่วมกิจกรรมกันนิดนึงก็ต้องเรียนว่าการออกกำลังกายนะครับทำได้ทุกๆวันนะครับวันละ30นาทีเหมือนคนสูงวัยรุ่น40ปีและ50ปีนะครับวันนี้พี่ชาวก็มาตามบรรยากาศของนักกีฬาฟุตบอลคนสูงวัยในการออกกำลังกายครับภาพด้านหลังพิธีกรเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่เล่นข้างละ11คนของรุ่น50ปีการจัดการบริหาร11คนให้มีทิศทางเดียวกันเสมือนองค์กร1จะต้องเคลื่อนทัพจะประเด็นไปพร้อมๆกันครับวันนี้กีฬาฟุตบอลนอกเหนือจากการเล่นในสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วในอีกมุมหนึ่งก็มีการมอบสิ่งของจากผู้จัดการแข่งขันโดยมีนักฟุตบอลคนสูงวัยร่วมรับรู้ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลการกุศลนะครับลูกหนังติดล้อช่องทีสปอร์ต7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬากดรีโมทหมายเลข7นะครับวันนี้ภารกิจของพวกเรานะครับก็คือการตามหาคนสุขภาพดีคนที่อยู่ด้านหลังพี่ชาวส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนสุขภาพดีถ้าเกิดว่าคนป่วยคนเจ็บนะครับก็รักษาอยู่ที่บ้านนั่นคือคนที่กำลังฟื้นฟูนะครับดังนั้นรายการของเราจึงตามหาคนสุขภาพดีวันนี้เรามากันที่สนามกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์นะครับก็วันนี้ก็มีการแข่งฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลนะครับเราเริ่มต้นนะครับเราจะมอบเสื้อนะครับลูกหนังติดล้อให้กับผู้จัดการทีมของทานตะวันนครนายกเชิญคุณวิทย์นะครับรับจากมาดามก่อนเลยนะครับก็เป็นการมอบเสื้อนะครับฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลนะครับนี่ก็ด้านหลังก็จะเป็นช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับรายการพี่ชาวก็จะประจำวันอาทิตย์เวลาเที่ยงนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีเที่ยงครึ่งกับเวลา4ทุ่มก็ติดตามนะครับนอกเหนือจากตรงนี้ก็ยังมีนักฟุตบอลที่เรียกว่ากำลังมาฟื้นฟูร่างกายหรือว่าการเตรียมความพร้อมที่จะไปแข่งขันแมตช์ต่างๆนะครับวันนี้ก็โชคดีเราได้เจออดีตนักฟุตบอลที่ว่าโด่งดังนะครับตอนนี้เขาเลท40แล้วคุยกับรัตนะกันนิดนึงนะครับว่าณตอนนี้สังกัดทีมอะไรอยู่ครับรัตนะไม่ได้มีสังกัดครับแค่อาศัยก็เตะบอลเดินสายอาวุโส VIP 40อัพครับครับตอนนี้40แล้ว40เท่าไหร่42ครับ42แล้วครับผมครับหน้าตายังสดใสปรบมือหน่อยครับขอบครับขอบครับกีฬาอยู่เลยครับทำให้รัตนะนี่นะครับแม้ว่าจะ42นะครับพี่กอบอายุเท่าไหร่54ครับ54ถ้าเป็นคนแถบบ้านเราก็เรียกว่าไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่กับบ้านนี่54นะครับพี่ต้อม57ครับ57นะฮะนี่คือคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้นะครับทางด้าน AC เพื่อสุขภาพก็ได้รับมอบหมายนะครับนั่นก็คือแมสนะครับหรือว่าหน้ากากอนามัยที่จะส่งมอบต่อประชาชนนะครับพวกเราก็เป็นการร่วมนะครับส่งมอบต่อกับประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับอีกสักครู่นะครับทีมงานลูกหนังตีร้องเราก็จะไปตามสัมภาษณ์แต่ละทีมนะครับว่าประกอบด้วยทีมอะไรบ้างนะครับนี่คนด้านหลังพี่ชาวคือคนสุขภาพดีเราตามหาตรงนี้ช่องทีสปอร์ต7ขอเสียงปรบมือหน่อยครับยอดครับโอเคขอบคุณครับทุกท่านคนกีฬาเหล่านี้เขาเป็นแฟนของช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬากันครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีคนติดตามเป็นคนภูธรและคนรากหญ้าในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสจิตใจดีด้วยกีฬาวันนี้มี2รุ่น2คลาสรุ่น40ปีและ50ปี
เราได้สัมภาษณ์ทีมเหล่านี้มาด้วยนักเตะระดับคุณพ่อคุณปู่คุณตาเป็นของใครๆไปติดตามกันหน่อยครับทีมของผมก็คือการรวบรวมนะครับคนในจังหวัดนนท์ที่อยู่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนท์แล้วก็เป็นทั้งอดีตนักบอลเก่านักบอลใหม่แล้วก็รักและชอบที่จะเล่นฟุตบอลซ้อมด้วยความตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายนะครับทุกคนที่มาเล่นเนี่ยมาด้วยความสมัครใจนะครับด้วยใจรักของคำว่าคนจังหวัดนนท์ครับผมในนามตัวแทน AC เพื่อนสุภาพนะครับวันนี้นะครับก็เรามีความยินดีนะครับได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับฟุตบอลกระชับมิตรนะครับเราก็มีความยินดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเล่นบอลอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมผู้จัดนะครับแล้วก็เพื่อนนักกีฬาทุกท่านครับสำหรับผลงานนัดแรกของเราแพ้ทีมเพื่อนนนท์ไป0-2นะครับขอขอบคุณพี่เชาแล้วก็ทีมงานทีสปอร์ตอยู่นะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมและทำการบันทึกเทปไปออกในช่องทีสปอร์ตช่องดีกีฬาดีผมวีระเดชชาติทองครับเป็นตัวแทนของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขมาพิรัตารามครับวันนี้ก็มาเข้าร่วมกับทางพี่ๆอีก 4-5 ทีมรวมผมเป็น6ทีมนะครับก็ผมก็จะมีกิจกรรมเตะบอลกันทุกเดือนละครั้งครับสวัสดีครับผมนายนะครับชมนะชมชื่นนะครับก็สังกัดทีมเล่นให้กับศิษย์เก่าปฐุมคงคานะครับหรือว่าในนามทีมบัวหลวงนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับมาเล่นให้ทีมลูกหนังติดล้อนะครับก็สนุกแล้วก็ร่วมกันนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับมีความยินดีที่ได้มาร่วมฟุตบอลการกุศลในวันนี้นะครับสำหรับประวัติของทีมนะครับก็เป็นพวกที่ทำงานแล้วก็มารวมตัวกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับการรวมกันนี่คือเรารวมกันด้วยใจรักในกีฬาฟุตบอลเหมือนกันนะครับการรวมตัวก็คือเราไม่เน้นผลการแข่งขันเท่าไหร่เราเน้นเพื่อสุขภาพและมิตรภาพเป็นเสียงสัมภาษณ์นักฟุตบอลที่เล่นฟุตบอลร่วมกันโดยเฉพาะวันหยุดการทำงานเท่านั้นเวลาผ่านเข้าสู่ภาคบ่ายการชิงชัยไล่เรียงไปจนถึงรุ่น40ปีในคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมจังหวัดนนทบุรีชุดเตรียมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสระดับประเทศชิงชนะเลิศคู่สุดท้ายรุ่น40ปีกับทีมลูกหนังติดล้อวันนี้ได้แข้งอาสาจากศิษย์เก่าโรงเรียนปฐุมคงคาผลปรากฏว่าเสมอกัน1-1ต้องดวลจุดโทษสุดท้ายทีมจังหวัดนนทบุรีแม่นกว่าครองแชมป์รุ่น40ปีเท่านั้นที่จะได้มาแชมป์40ปีได้แก่นนทบุรี FC สวยงามครับเกมนี้เป็นเกมฟุตบอลที่สวยงามนะครับการได้ประตูทั้งสองฝ่ายถือว่าโอเคเลยไม่มีการทะเลาะกันเถียงกันแล้วมีหนักในเกมหนักแต่ก็หนักในเกมเริ่มต้นจากทหารบกเนี่ยครับแล้วก็ TOT แล้วก็ไปบุรีรัมย์ครับแล้วก็มาราชบุรีสุพรรณส่วนหนึ่งในทีมนะครับลูกหนังติดล้อนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกีฬาดีๆที่ได้ออกกำลังกายแล้วครับสนุกดีครับสนุกดีครับเราเล่นกันด้วยน้ำใจนักกีฬาครับก็เล่นกันได้เป็นรูปแบบดีครับในวันนี้ที่เธอเศร้าฝ่ายจัดกำลังจะเริ่มในการมอบสิ่งของเดี๋ยวพี่ชาวและทีมงานนะครับในหัวใจต้องไปต่อต่อเลย